the future. ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราจะลงสนามในเกมซูซูกิครับเล่นที่จารังเบซานะครับเล่นกับมาเลเซียเรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันในวันนี้ครับติดตามใน TPL Today ครับวันนี้อยู่กับน้องธรัญญามโนริยกุลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยมาฝากกันใช่แล้วค่ะครับเชิญเลยครับครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนริหกุลกับช่วง TPL Today ค่ะช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะซึ่งข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะแพรก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางทีมชาติไทยชุดทำศึกซูซูกิครับค่ะที่จะต้องเจอกับทางมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะคะโดยนัดแรกนะคะทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะแชมป์เก่ารวมไปถึงเจ้าภาพนะคะอย่างสิงคโปร์มาได้2-1ซึ่งถ้าเราชนะอีกในวันพรุ่งนี้นะคะโอกาสที่ทีมชาติไทยจะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็มีสูงเลยทีเดียวค่ะกิติศักดิ์เสนาเมืองนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยค่ะเปลี่ยนแผนการซ้อมจากเดิมในเวลา 17:00 นนะคะมาเป็น 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่สนามจารันเบซาประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งเป็นสนามแข่งขันซูซูกิคัพ2014รอบแรกนะคะนัด2ที่จะพบกับทางมาเลเซียในวันพรุ่งนี้การฝึกซ้อมนะคะขาดเพียงมงคลทศกัยค่ะปีกขวาที่มีอาการบาดเจ็บหนักจนซ้อมไม่ไหวและพีรพัฒน์โนชัยยานะคะแบ็คซ้ายที่ยังไม่ฟิตต้องแยกไปซ้อมเดี่ยวก่อนในช่วงเย็นนะคะจะปล่อยให้นักเตะไปพักตามอัธยาศัยค่ะโดยโคซิโก้นะคะก็กล่าวถึงเกมกับมาเลเซียว่าคู่แข่งนะคะมีประสบการณ์เหนือกว่านักเตะหลายคนนะคะเคยปะทะฝีเท้ากับเขามาหลายปีก่อนนัดนี้จะมีการปรับทีมพอสมควรค่ะเนื่องจากต้องการให้ผู้เล่นที่ฟิตที่สุดลงสนามและคาดว่าจะไม่มีปัญหากับสนามหญ้าเทียมค่ะส่วนฟุตบอลคิงส์คัพนะคะที่เว้นว่างจากการจัดการแข่งขันไปหลายปีค่ะในปีหน้าก็จะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้บทสรุปออกมาแล้วค่ะว่าจะทำการแข่งขันกันที่ไหนโดยดร.องอาจก่อสินค้านะคะประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกค่ะยืนยันว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจเลือกจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นเจ้าภาพจัดศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่43ค่ะระหว่างวันที่1-7กุมภาพันธ์ปี2015บิ๊กเปียกนะคะให้สัมภาษณ์ว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมสำหรับจัดการแข่งขันทุกอย่างโดยเฉพาะแฟนบอล นะคะที่ให้การสนับสนุนสโมสรเป็นลำดับต้นๆของประเทศ Kings Cup นะคะครั้งล่าสุดก็ได้จัดการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีกระแส ตอบรับนะคะที่ยอดเยี่ยมและเชื่อว่าโคราชก็จะมีความนิยมไม่แพ้กันค่ะปัจจุบันนะคะสมาคมฟุตบอลอยู่ระหว่างการเชิญทีมชาติโครเอเชียชุดใหญ่รวมทั้ง2ทีมชุดพรีโอลิมปิกนะคะของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือเข้าร่วมการแข่งขันค่ะไปดูความวุ่นวายของทางสโมสรสิงห์ท่าเรือในกรณีค้างค่าเหนื่อยของอดีตนักเตะกันบ้างนะคะคุณไพฑูรย์ทองคำค่ะที่ปรึกษาสิงห์ท่าเรือเผยทางสโมสรกำลังอยู่ระหว่างการรอคำตอบจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะคะและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะสรุปบทลงโทษกรณีค้างค่าจ้างมาธิอัสคริสเตนอย่างไรค่ะหลังส่งหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยสมาคมฟุตบอลไทยนะคะได้เรียกสิงห์ท่าเรือเข้าชี้แจงถึงกรณีค้างค่าเหนื่อยมาธิอัสคริสเตนกองหน้าทีมชาติลิเคนสไตน์ค่ะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาทว่ายังหาบทสรุปไม่ได้นะคะก่อนโอนไปให้ฟีฟ่าพิจารณาซึ่งมีผลต่อการตกชั้นของสโมสรค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณไพฑูรย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้ส่งหลักฐานความบริสุทธิ์ทุกอย่างของสโมสรนะคะให้ฟีฟ่าพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยตามความประสงค์ของสมาคมฟุตบอลค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีความคืบหน้ารายงานกลับมาและเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะนอกจากรอคำตอบค่ะส่วนในสโมสรอื่นๆนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะกันอย่างต่อเนื่องค่ะเราไปดูทางฝั่งของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะเมื่อล่าสุดพันเอกชาตรีแสงทองศรีกมลค่ะผู้จัดการทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดยืนยันสโมสรนะคะได้ปล่อยตัวยูจิฟูนายามะค่ะมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นกับลีฮุนจินนะคะกองหน้าชาวเกาหลีใต้ออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยพันเอกชาตรีนะคะกล่าวว่าฟูนายามะกับฮุนจินนะคะไม่อยู่ในแผนการทำทีมของแกรี่สตีเวนกุนซือใหญ่และอีกสาเหตุสำคัญก็คือ TPL นะคะมีมติลดโควต้านักเตะต่างชาติให้ส่งขึ้นทะเบียนได้เพียง5คนดังนั้นนะคะทางสโมสรจำเป็นต้องเลือกผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีที่สุดผู้จัดการทีมสุภาพบุรุษวงจักรนะคะระบุเพิ่มเติมว่าบรรดานักเตะที่รับราชการทหาร
ได้กลับมารายงานตัวกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งในนั้นนะคะมีผู้เล่นหลายคนที่ถูกปล่อยตัวให้สโมสรอื่นยืมใช้งานโดยทางสตีเวนนะคะจะเป็นผู้คัดเลือกนักเตะที่เหมาะสมสำหรับการทำทีมในฤดูกาลหน้าค่ะส่วนทางด้านของบางกอกกลาส FC นะคะก็ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้แยกทางกับเทรุยุกิโมนิวะแนวรับชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังนักเตะหมดสัญญาช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมาโดยโมนิวะนะคะถือเป็นกำลังหลักในแนวรับของบางกอกกลาส FC ตลอดฤดูกาล2014ค่ะและสามารถพาทีมคว้าแชมป์มูลนิธิไทยโคม FA ครับการถูกปล่อยตัวครั้งนี้นะคะเจ้าตัวตกเป็นข่าวกับชิมิสุเอสพาวส์ค่ะรวมทั้งอดีตต้นสังกัดอย่างเซเรโซโอซาก้านะคะเทรุยุกิโมนิวะนะคะเคยติดทีมชาติญี่ปุ่น9นัดทำได้1ประตูโดยผ่านการเล่นลีกสูงสุดในบ้านเกิดนะคะร่วม300นัดกับ FC โตเกียวและเซโรโซโอซาก้าก่อนย้ายมาร่วมทีมบางกอกกลาสในช่วงต้นฤดูกาล2014ค่ะลงสนามให้ทีมกระต่ายแก้วนะคะ39นัดยิงไปได้ทั้งหมด2ประตูค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงทีแบบทูเดย์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยความเข้มข้นของลีกรองกันบ้างนะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตำรวจน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1เซ็นสัญญากับปานสิริสุกุลมีกองกลางจาก JWBUFC ในลีกดิวิชั่น2โซนภาคกลางตะวันตกมาร่วมทัพเป็นรายแรกแต่ทั้งนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาปานสิริเคยได้รับการจับตามองสมัยที่ยังค้าแข่งอยู่กับ Air Force ก่อนย้ายไปร่วมทีมเก็กคูลูกทัพฟ้าและ JWBUFC ตามลำดับสาธิตศรีอูทัยปีกซ้ายตัวเก่งของอยุธยา FC เผยต้นสังกัดยังไม่ระบุเรื่องการต่อสัญญาที่หมดลงตอนนี้เขากำลังได้รับข้อเสนอจากหลากหลายสโมสรทั้งในไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1แม้ใจจริงอยากจะอยู่กับอยุธยาต่อไปเนื่องจากมีความผูกพันกับแฟนบอลจนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วซากีรีนตีกาสมกองกลางตัวใหม่ของเชียงใหม่ FC ให้สัมภาษณ์หลังจากย้ายทีมมาร่วมทัพพยัคฆ์ล้านนารอบที่2เจ้าตัวรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับสโมสรแห่งนี้เป้าหมายหลักคือการนำต้นสังกัดเลื่อนสู่ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้มั่นใจในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมที่สามารถสู้ได้ทุกสโมสรพานุวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการทีมนครปฐมยูไนเต็ดเผยสโมสรเตรียมเปลี่ยนโลโก้ในซีซั่นหน้าหลังจากไปสืบค้นประวัติศาสตร์ของจังหวัดพบว่าเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงก่อตั้งสโมสรนครชัยศรีและเป็นทีมแรกจากนอกพระนครที่เคยคว้ารางวัลชนะเลิศได้โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการนี้อันนี้คือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคราวในวงการกีฬาในประเทศกันบ้างนี่นะครับมีเรื่องของสมาคมว่ายน้ำหวังที่จะเกลี้ยกล่อมให้จีน่าสาริสากลับมาช่วยทีมชาติไปซีเกมส์ที่สิงคโปร์ครับ